Olight Oclip Pro แล้วก็ Arc Fill Pro Class 3R ครับในชุดเซตแพ็คคู่คริสต์มาสเซตสวยงามพรีเมียมตั้งแต่กล่องด้านนอกเลยนะครับที่สำคัญตัว Oclip Pro นั้นเป็นรุ่นใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวในรอบนี้เลยใครที่สนใจหาไฟฉายเป็นเซตไว้ใช้งานหรือนักสะสมนะครับรุ่นนี้เซตนี้ไม่ควรพลาดครับก่อนจะชมรีวิวเราไปดูตัวอย่างแสงกันก่อนครับผมถือเดินที่ระดับเทอร์โบนะครับ 1,300 มมกระจายแสงเกลี่ยแสงได้ดีนะครับเดินแล้วรู้สึกปลอดภัยเพราะว่ามันมองเห็นชัดเจนถ้ามีอะไรเข้ามาในระยะสายตาผมว่าน่าจะมองเห็นนะครับอันนี้ผมหมายถึงงูนะจริงๆแล้วไม่อยากเจอนะครับแต่ว่าก็เป็นการเทสตัวไฟฉายไปในตัวผมจะพาทุกคนมาแกะกล่องเจ้าตัว Oclip Pro แล้วก็ Arc Fill Pro Class 3R ตัว Christmas Set นะครับเป็นเซตคู่เซตพิเศษสำหรับโปรโมชั่นในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับก่อนอื่นเอาราคาไปก่อนนะครับราคาของเขาปกติจะอยู่ที่ 4,760 บาทแล้วก็โปรโมชั่นในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับจะจำหน่ายอยู่ที่ 3,200 บาทใครสนใจก็สามารถเข้าไปดูในลิงก์ที่ผมใส่ไว้ใต้คลิปได้นะครับคราวนี้มาดูกล่องด้านหน้าก่อนกล่องด้านหน้าจะเป็นสีเขียวนะครับแล้วก็มีตัวหนังสือสีทองมีโบสีทองแล้วก็มีรูปเกล็ดหิมะเป็นสีเหลืองๆนะครับก็เป็นบรรยากาศของตัวคริสต์มาสพลิกมาด้านข้างครับเขาจะเป็นกล่อง2สีนะคราวนี้ก็จะเป็นทูโทนก็คือสีเขียวแล้วก็สีแดงในธีมคริสต์มาสนะครับพลิกมาที่ด้านหลังครับก็จะมีกล่องโล่งๆแล้วก็จะมีบอกว่าเป็น Oclip Pro Arc Fill Pro Class 3R Christmas Set CW ก็คือคูลไวท์นะครับเป็นแสงออกแนวแสงขาวแล้วก็วัสดุที่ใช้หุ้มเป็นแพ็กเกจนะครับสามารถใช้เป็นตัวรีไซเคิลได้นะพลิกมาอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นสีเขียวล้วนนะครับคราวนี้ผมจะพาทุกคนมาแกะกล่องกันเป็นเซตที่ผมค่อนข้างจะตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกว่ามันพรีเมียมตั้งแต่กล่องแล้วนะครับคราวนี้ผมจะแกะกล่องให้ทุกคนดูว่าข้างในนั้นจะมีอะไรบ้างนะครับหลังจากเปิดกล่องเข้ามาครับสวยงามมากๆสิ่งที่เราเห็นก็คือตัว Arc Fill Pro Class 3R เป็นตัวสีเขียวนะแล้วก็มีลายเกล็ดหิมะนะครับส่วนตัว Oclip Pro จะเป็นตัวสีแดงมีเกล็ดลายเกล็ดหิมะเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีเหรียญเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ข้างในกันว่าจะมีอะไรบ้างนะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูก่อนนะครับข้างในจะเป็นพวกเซตสายชาร์จแล้วก็คู่มือนะกล่องออกแบบได้หรูหรามากๆเลยนะครับนี่ยังไม่ได้ถอดออกมานะโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาดูอุปกรณ์ทั้งหมดที่อยู่ภายในกล่องกันและนี่คืออุปกรณ์ทั้งหมดที่อยู่ภายในกล่องของตัวคริสต์มาสเซตนะครับมีตัวไฟฉายครับ Arc Fill Pro แล้วก็ Oclip Pro นะมีคู่มือแมนนวลนะครับสำหรับแต่ละตัวเลยก็มีมาให้2ตัวเลยนะครับสายชาร์จตัว Arc Fill Pro จะเป็นสายชาร์จแม่เหล็กนะครับส่วนตัว Oclip Pro จะเป็นสาย USB Type-C แล้วก็มีเหรียญครับซึ่งค่อนข้างสวยมากๆนะครับด้านหน้าจะเป็นกวางนะครับสัญลักษณ์กวางเรนเดียร์ในเทศกาลคริสต์มาสนะแล้วก็ด้านหลังก็จะมีสลักเป็น Arc Fill Pro แล้วก็ Oclip Pro นะครับสวยงามมากๆโอเคครับนี่คืออุปกรณ์ทั้งหมดที่อยู่ภายในกล่องเดี๋ยวเราไปทดสอบการใช้งานกันคราวนี้เรามาดูบอดี้รอบๆของเขากันก่อนนะครับผมจะเริ่มจากเจ้าตัว Arc Fill Pro Class 3R นะครับตัวบอดี้ของเขานั้นจะเป็นโลหะผสมกับแมกนีเซียมนะครับซึ่งก็ให้ความคงทนด้านหน้าจะเป็นลาย Snowflake นะครับก็คือตัวเกล็ดหิมะนะตัวบอดี้สีเขียวครับด้านหน้ามีสวิตช์ด้านข้างนะครับด้านข้างก็จะเป็นตัวสติกเกอร์คลาส 3R นะแล้วก็เป็นลายด้านหลังจะเป็นคลิปเน็บนะครับโอเคนี่คือตัวบอดี้ของตัว Arc Fill Pro คราวนี้มาดูตัว Oclip Pro กันบ้างนะครับ Oclip Pro ก็จะคล้ายๆกันนะครับก็คือตัวบอดี้ของเขาจะเป็นสีแดงแล้วก็มีลายเกล็ดหิมะ Snowflake นะครับแล้วก็มีโคมไฟอยู่ด้านหน้าด้านข้างพลิกมาตรงนี้จะเป็นสวิตช์นะครับด้านหลังจะเป็นคลิปเน็บนะครับอีกฝั่งนึงก็จะเป็นช่องชาร์จ USB Type-C เดี๋ยวเราค่อยมาลงรายละเอียดในแต่ละตัวนะครับผมจะถือให้ดูความสวยงามของเขาใกล้ๆกันนะนี่ครับแนะนำว่าเซตนี้ซื้อเถอะครับเพราะว่าผมคิดว่านะถ้าเปิดให้ซื้อล่วงหน้าสำหรับสมาชิกระดับเงินขึ้นไปหรือระดับไดมอนด์เนี่ยผมว่าน่าจะหมดเร็วสำหรับสายสะสมแล้วพลาดไม่ได้ครับสวยงามมากๆโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดในแต่ละส่วนกัน
มาเริ่มกันจากตัว LED นะครับตัว Arc View Pro เขาจะมีหลอด LED อยู่3หลอดนะครับตัวแรกที่เห็นขวามือสีเหลืองๆนั่นก็คือหลอดแสงขาวนะซึ่งเป็นแสงหลักนะครับส่วนตรงกลางตัวดำๆจุดดำๆตรงนี้ก็คือจะเป็นกรีนเลเซอร์หรือเลเซอร์สีเขียวนะส่วนอีกตัวนึงอยู่ฝั่งซ้ายเป็นสีขาวๆนะครับตัวนี้จะเป็นแสง UV ก็มี3ตัวนะครับส่วนตัวOKIP Pro นะครับเขาก็จะมีหลอด LED 3หลอดเช่นกันนะครับตัวแรกจะเป็นแสงฟลาชไลท์หรือแสงกว้างนะเป็นโคมเล็กๆนะครับตรงนี้ส่วนตัวด้านล่างจะเป็นโคมสปอตไลท์นะครับหรือแสงพุ่งก็เดี๋ยวเราค่อยไปทดสอบแสงกันส่วนอีกตัวนึงขวามือนะครับจุดแดงๆตรงกลางตรงนี้จะเป็นเลดไลท์หรือแสงสีแดงนะครับนี่ก็คือ LED ของเขาเดี๋ยวเราค่อยไปทดสอบกันอีกทีนึงตัวสวิตช์ของตัว Arc View Pro นะครับเขาจะเป็นคันโยกโยกเพื่อเลือกโหมดนะครับพอเลือกโหมดเสร็จได้โหมดที่ต้องการสวิตช์ตรงกลางกดลงไปเพื่อเปิดนะครับแล้วก็กดอีกครั้งหนึ่งเพื่อปิดการเปลี่ยนระดับแสงก็คือกดค้างไว้เขาจะวนที่โลมีเดียมไฮโลมีเดียมไฮต้องการเทอร์โบทริปเปิลคลิกครับ 1 2 3จากนั้นสโตปดับเบิลคลิกครับ 1 2นี่คือระบบสวิตช์ของเจ้าตัว Arc View Pro เขามีไฟสถานะแบตเตอรี่ให้ด้วยนะครับเป็นหลอด LED 4หลอดเห็นไหมเป็นไฟสีเขียวนะครับมันอาจจะกลืนกับตัวบอดี้นิดนึงคราวนี้มาดูระบบสวิตช์ของเจ้าตัว OKIP Pro กันบ้างนะครับสวิตช์ของเขาจะอยู่ด้านข้างนะครับพลิกมาก็จะเจอใช้หลักการเดียวกันก็คือโยกสวิตช์เพื่อเลือกโหมดนะครับจะมีโหมดฟลาชไลท์แสงกว้างนะครับสปอตไลท์แสงพุ่งแล้วก็เลดไลท์ก็คือแสงสีแดงพอเลือกโหมดเสร็จแล้วนะครับผมเลือกโหมดแสงกว้างก่อนนะกดเปิดครับแสงจะติดกดอีก1ครั้งปิดนะครับกดเปิดอีกครั้งหนึ่งจากนั้นต้องการเปลี่ยนระดับแสงเราจะกดค้างนะครับเขาจะวนไปที่โลมีเดียมไฮโลมีเดียมไฮนะครับจากนั้นในขณะที่แสงเปิดอยู่ถ้าเราทริปเปิลคลิกนะครับ1 2 3เขาจะเป็นแสงบีคอนนะเขาจะกระพริบเป็นจังหวะนะครับประมาณนี้แต่ถ้าเรากดปิดไปก่อนในขณะที่ไฟดับนะครับไม่ได้เปิดไฟไม่ได้เปิดโหมดไหนไว้ถ้าเราทริปเปิลคลิก1 2 3เขาจะเป็นแสงสโตรบนะครับต้องการปิดก็กดลงไปอีก1ครั้งนี่ก็คือระบบสวิตช์ของเจ้าตัว Olight OKIP Pro ครับแล้วก็ตัว Arc View Pro คราวนี้มาดูแบตเตอรี่ของทั้งคู่นะครับทั้งคู่นะครับทั้งตัว Arc View Pro แล้วก็ตัว OKIP Pro เขาเป็นแบตเตอรี่แบบ Built-in ตัว Arc View Pro จะมีความจุอยู่ที่ 1,500 มิลลิแอมป์ครับเป็นแบบลิเธียมโพลิเมอร์นะใช้เวลาในการชาร์จจนเต็มที่ 2.5 ชั่วโมงนะครับเพราะว่าเป็นแบตค่อนข้างใหญ่ตัวบอดี้ใหญ่กว่านะส่วนตัว OKIP Pro นะครับเขาจะเป็นแบตบิลอินเหมือนกันความจุจะอยู่ที่580มิลลิแอมป์นะครับเป็นแบตลิเธียมไอออนใช้เวลาในการชาร์จจะอยู่ที่ 1.5 ชั่วโมงซึ่งตัว OKIP Pro เนี่ยเขาจะชาร์จผ่านพอร์ต USB Type-C นะครับเปิดมาตรงนี้ก็จะเจอพอร์ตช่องชาร์จ Type-C ส่วน Arc View Proเขาจะชาร์จที่ท้ายไฟฉายนะครับเป็นท้ายแม่เหล็กแล้วก็เป็นจุดชาร์จด้วยนะ1 2 3นี่ครับแสงเทอร์โบ 1,300 ลูเมนจะเปิดได้4นาทีนะครับหลังจาก4นาทีแล้วแสงของเขาจะดรอปลงมาแต่ก็เปิดได้อีกนะครับโอเคสำหรับตัว Arc View Pro ตัว OKIP Pro นะครับแสงของเขาแสงในโหมดของแสงกว้างนะครับคือตัวฟลาชไลท์ค่าความสว่างสูงสุดของเขาจะอยู่ที่500ลูเมนนะผมจะเปิดให้ดู1 2นี่คือแสงสว่าง500ลูเมนครับเขาจะเปิดได้1นาทีหลังจาก1นาทีแสงจะดรอปลงนะครับแต่ก็ยังสามารถเปิดได้ต่ออยู่นะครับในเรื่องของท้ายไฟฉายนะครับเขาเป็นแม่เหล็กทั้งคู่ตัว Arc View Pro เป็นแม่เหล็กตรงจุดชาร์จนะครับผมจะทดสอบแม่เหล็กให้ดูโดยการดูดติดกับมีดนะครับนี่ติดแน่นหนึบเลยนะครับโอเคส่วนตัว OKIP Pro ตรงแม่เหล็กของเขาจะอยู่ตรงคลิปด้านหลังนะครับตรงนี้นี่ครับก็ติดหนึบติดแน่นเหมือนกันตัว Arc View Pro นะครับคลิปด้านหลังของเขาเนี่ยคลิปเหน็บด้านหลังของเขาจะเป็นโลหะนะครับเป็นคลิป2ทางก็ค่อนข้างที่จะแข็งแรงมากๆนะครับนี่ผมให้ดูตัวคลิปเหน็บของเขาก็จะประมาณนี้ส่วนตัว OKIP Pro นะครับคลิปของเขาเนี่ยจะเป็นใช้ลักษณะการหนีบนะก็คือบีบขึ้นมาจากนั้นจะหนีบกับปกเสื้อหรือหนีบกับโลหะเช่นผมจะลองหนีบกับตัวมีดให้ดูนะครับก็หนีบไปแบบนี้ได้เลยก็สามารถไปประยุกต์ใช้งานได้นะส่วนตัวแม่เหล็กจะอยู่ตรงฝั่งนี้นะครับตรงที่มีห่วงก็ดูดติดแบบนี้โอเคครับก็เรียกได้ว่าทั้งคู่
เป็นไฟฉายอเนกประสงค์ทั้งคู่เลยนะครับทั้งในเรื่องของแม่เหล็กแล้วก็คลิปเหน็บมาว่ากันด้วยขนาดแล้วก็น้ำหนักนะครับตัว Arc Fuel Pro ความยาวหัวจรดท้ายของเขานะครับจะอยู่ที่146กรัม146มิลลิเมตรนะครับแล้วก็น้ำหนักของเขาจะอยู่ที่120กรัมผมเทียบขนาดในฝ่ามือก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับส่วนตัว Oclip Pro ความยาวหัวจรดท้ายของเขานะครับสั้นมากๆก็จะอยู่ที่57มิลลิเมตรแล้วก็น้ำหนักของเขาจะอยู่ที่53กรัมนะครับขนาดเล็กกระทัดรัดในมือนะครับผมเทียบให้ดูมาว่ากันด้วยเรื่องของการกันน้ำกันบ้างนะครับตัว Arc Fuel Pro นะครับเขากันน้ำที่มาตรฐาน IPX7 ก็คือในการใช้งานสามารถใช้ลุยน้ำจุ่มน้ำได้เลยหลังจากใช้เสร็จก็เช็ดให้แห้งนะครับเพื่อถนอมอายุการใช้งานส่วนตัว Oclip Pro นะครับกันน้ำที่ IPX6 นะครับซึ่งก็สามารถลุยน้ำจุ่มน้ำได้เช่นกันแนะนำว่าก่อนจะไปลุยนะครับผมให้เช็คตรงพอร์ตเชื่อมต่อให้ดีๆนะครับตรง USB Type C อ่ะนี่ผมทำให้ดูนี่ครับพอร์ต USB Type C ตรงนี้ก็ดูให้ดีนะครับปิดให้สนิทจากนั้นก็ลุยได้เลยหลังจากลุยน้ำเสร็จนะครับทั้งคู่เลยก็นำมาเช็ดให้แห้งดีกว่านะครับเพื่อที่จะยืดอายุการใช้งานของเขานะOlight Thailand ครับจัดโปรโมชั่นประจำเดือนพฤศจิกายนโดยจะเริ่มในวันที่19พฤศจิกายนนี้ครับถึงวันที่7ธันวาคม2567ซึ่งโปรรอบนี้ยาวมากๆนะครับสมาชิกระดับไดมอนด์แล้วก็ระดับเงินขึ้นไปสามารถซื้อได้ก่อนในวันที่18ครับโดยระดับไดมอนด์นั้นก็จะเริ่มในเวลา 10.00 นครับส่วนระดับเงินขึ้นไปก็จะเริ่มเวลา 18.00 นลูกค้าใหม่ที่ลงทะเบียนแล้วก็เข้าสู่เว็บไซต์ในช่วงโปรโมชั่นนะครับจะได้รับแจกไฟฉายตัวเล็ก i3e EOS โดยระบบจะสุ่มสีให้ครับโดยในรอบนี้ครับไฟฉายที่น่าสนใจมากๆก็คือชุดเซตสุขสันต์วันคริสต์มาสชุดที่3นะครับซึ่งก็จะมีตัว Oclip Pro Arc Fuel Pro Class 3R Open Mini 2ตัว Sofia Snowflake นะครับโดยราคาปกติของเขาเป็นเซตจะอยู่ที่ 7,210 บาทก็จำหน่ายในราคาโปรโมชั่นที่ 4,300 บาทครับส่วนไฟฉายรุ่นอื่นๆนะครับของแจกของแถมคูปองส่วนลดเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาในการชมรีวิวผมจะใส่รายละเอียดต่างๆรวมไปถึงลิงก์สั่งซื้อลิงก์รับของแจกไว้ที่ใต้คลิปให้ครับผมส่วนไฟฉายหรืออุปกรณ์ตัวไหนนะครับที่ไม่ได้ร่วมโปรโมชั่นก็สามารถใส่โค้ด Lens Cover ได้ครับจะได้ส่วนลดถึง 12%Arc Fuel Pro ครับระดับแสงสว่าง 1,300 ลูเมนหรือเทอร์โบของเขานะครับผมจะถือเดินให้ทุกคนดูก่อนออกมาเดินส่องแบบนี้ครับแสงที่ได้กว้างกระจายแสงเกลี่ยแสงได้ดีนะแทบจะเต็มเฟรมกล้องเลยนะครับผมใช้เลนส์มุมกว้างพอสมควรนะ20มิลนะครับผมจะสายมาทางซ้ายที่เป็นกำแพงต้นไม้ครับเห็นแบบชัดเจนมากๆเลยแทบไม่ต้องสายเลยนะครับจากนั้นตรงกลางภาพก็คือระยะกลางก็คือต้นกล้วยบริเวณด้านล่างนั้นนะครับชัดเจนมากฝั่งขวามือมันจะมีต้นมะพร้าวในระยะกลางความชัดเจนก็ประมาณนี้นะครับจากนั้นผมจะส่องไปที่ต้นมะพร้าวผมปิดให้ดูก่อนนะระหว่างเปิดกับปิดนะครับปิดไฟเป็นแบบนี้ครับแสงธรรมชาติจากนั้นเปิดเทอร์โบทริปเปิลคลิกครับส่องที่ต้นมะพร้าวความชัดเจนความกว้างถือว่าใช้งานได้ดีและแสงสวยมากๆครับผมจะเดินต่อออกมานิดนึงให้ทุกคนดูมาดูเจ้าตัว Oclip Pro นะครับผมจะถือเดินให้ดูอันนี้คือโหมดฟลัดไลท์หรือแสงกว้างนะครับ500ลูเมนแสงที่ได้ของเขาจะเป็นแบบนี้ครับเห็นตัวเล็กๆแบบนี้แต่ว่าแสงไม่ธรรมดาเลยนะสายซ้ายครับสายขวาแล้วก็ไปที่ต้นมะพร้าวขวามือระยะกลางนะครับจากนั้นเป้าหมายผมอยู่ที่ต้นมะพร้าวตรงกลางประมาณ100กว่าเมตรนะครับก็ถือว่าทำได้ดีเลยนะถ้าเทียบขนาดกับตัวของเขาจากนั้นผมปิดไปก่อนครับผมจะถือเดินในส่วนของแสงพุ่งกันบ้างนะครับนี่คือแสงพุ่งหรือโหมดสปอตไลท์ครับ380ลูเมนของเจ้าตัว Oclip Pro แสงที่ได้มีความแตกต่างกันชัดเจนนะครับในแต่ละโหมด
แล้วดูตรงต้นมะพร้าวครับ100กว่าเมตรถึงชิวๆนะไล่ลงมาระดับกลางครับต้นกล้วยต้นมะพร้าวขวามือระดับกลาง 5-60 เมตรนะครับไม่เกินนี้กำแพงต้นไม้ขวามือครับทำได้ดีเลยนะผมว่าจากนั้นผมจะสลับโหมดอีกทีนึงครับมาแสงมุมกว้างแล้วเป็นแสงพุ่งอีกครั้งนึงแสงมีความแตกต่างกันนะครับลักษณะแสงมุมกว้างอีกทีจากนั้นไปที่แสงแดงเลยครับมองเห็นไหมแสงแดงอาจจะต้องหันมาแบบนี้นะครับส่องให้ดูหน้าผมเพราะว่าแสงเล็ดไล่ของเขานั้นก็ไม่ได้เน้นมาเพื่อความสว่างนะอาจจะเป็นไฟฉุกเฉินเพราะว่าเขาสามารถนี่เทอร์โบของเขาครับเทอร์โบแสงแดงอีกทีนึงโอเคครับแล้วก็สามารถกระพริบได้นะเป็นแสงกระพริบเป็นไฟฉุกเฉินได้นะครับถือว่าเป็นไฟที่ค่อนข้างที่จะอเนกประสงค์มากผมจะเดินกลับเข้าไปหากล้องนะครับโดยการเหน็บตัวโอคลิปโปรที่ปกเสื้อนะนี่ครับเขาเป็นตัวโอคลิปเหน็บเสื้อได้ก็ประมาณนี้ครับในการใช้งานมาถือเดินกันครับสำหรับตัว Arc View Pro Class 3R ผมเดินที่แสงระดับเทอร์โบ 1,300 ลูเมนครับสถานที่มันมีทั้งเป็นโล่งแล้วก็เป็นบริเวณในป่านะครับซึ่งก็น่าจะเหมาะกับการทดสอบแสงเดี๋ยวเรามาเดินกันไปเรื่อยๆนะตอนนี้ผมเปิดเทอร์โบแช่ยาวๆนะครับถ้ามันร้อนแสงดอบทุกคนน่าจะสังเกตเห็นเพราะว่าตอนนี้ผมมีคนถือกล้องเดินตามอยู่ไม่ได้รีวิวคนเดียวแล้วครับขอบคุณน้องบิ๊กด้วยแสงที่ได้เหมาะกับการถือเดินนะครับเพราะว่าเขาเป็นไฟฉายแนวสายกว้างถ้าผมปิดไฟจะเกิดอะไรขึ้นน่าจะมืดตื้อตื้อครับโอเคเล่นกันที่เทอร์โบต่อครับเอามาฝั่งนี้กันรู้สึกปลอดภัยแล้วก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับในมุมของมุมมองระดับสายตาของเราถ้ามีสัตว์เลื้อยคลานหรืออะไรเข้ามาในระยะไฟเนี่ยมันน่าจะเห็นได้เลยทันทีโอเคครับน่าจะชัดเจนพอสมควรสำหรับตัว Arc View Pro เดี๋ยวเรามาดูคู่หูของเขานะครับเจ้าตัว Oclip Pro โอเคครับ500ลูเมนจากตัว Oclip Pro ครับแสงกว้างฟัดไลท์เรามาถือเดินกันว่าเขาจะทำได้ดีขนาดไหนนะครับเมื่อกี้ผมเทสคู่หูของเขาไปแล้ว Arc View Pro Class 3R คราวนี้มาดูคู่หูเขาอีกตัวหนึ่ง Oclip Pro ตัวเล็กๆแต่ว่าแสง500ลูเมนนะครับในโหมดของแสงกว้างค่อนข้างที่จะกระจายแสงเกลี่ยแสงได้ดีนะครับเดินแล้วรู้สึกปลอดภัยเพราะว่ามันมองเห็นชัดเจนถ้ามีอะไรเข้ามาในระยะสายตาผมว่าน่าจะมองเห็นนะครับอันนี้ผมหมายถึงงูนะจริงๆแล้วไม่อยากเจอนะครับแต่ว่าก็เป็นการเทสตัวไฟฉายไปในตัวตรงนี้น่าจะเป็นมืดสนิทนะครับไม่มีแสงไฟจากตัวโซลาร์เซลล์ไฟถนนผมจะลองปิดให้ทุกคนดูปิดแสงครับจากนั้นเปิดอีกทีนึงที่เทอร์โบทุกคนน่าจะเห็นความแตกต่างนะครับโอเคเรามาเดินกันต่อครับน่าจะชัดเจนแล้วก็ครบถ้วนพอสมควรนะเดี๋ยวตอนเดินกลับนะครับผมจะเปลี่ยนเป็นแสงแบบสปอตไลท์หรือแสงพุ่งนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมปิดไปก่อนจากนั้นไปที่แสงพุ่งของเขา380ลูเมนครับแต่ว่าระยะส่องไกลของเขาจะพุ่งได้ดีกว่าลักษณะแสงก็จะแตกต่างนะครับทุกคนน่าจะเห็นตอนนี้เหมือนผมจะหลงทางแล้วมันออกทางไหนไม่รู้นะครับก็เดินไปเรื่อยๆแล้วกันข้างหน้าเป็นซุ้มต้นไม้นะค่อนข้างที่จะทึบพอสมควรนะครับ
โอเคเราเดินมาถึงทางออกครับน่าจะทำได้ดีแล้วก็ครบถ้วนพอสมควรถ้าแสงดอบคิดว่าทุกคนน่าจะมองเห็นคราวนี้ผมจะส่องไปในบริเวณต้นไม้นะเพราะว่าเขาเป็นแสงพุ่งนะครับโอเคครับแล้วเจอกัน